ัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนเดิมวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆ นะคะมานี่เลยลองทานต๊อกบกกีจากเซเว่นอีเลฟเว่นเช่นเดิมค่ะก็คือเนาะรีวิวใกล้บ้านค่ะเรามาลองทานต๊อกบกกีดูกันเพราะว่าเห็นเด็กๆที่บ้านชอบทานมากแม่ก้อยก็เลยเอามาลองรีวิวกันเลยค่ะตัวนี้ราคา65 บาทนะคะที่เซเว่นขนาด120 กรัมนะคะมี2 รสชาติรสชาติแรกก็จะเป็นรสชีสนี่อันนี้ไปอบมาแล้วเนาะไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นรสชีสค่ะรสชีสนี่เลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นรสอะไรนะลูกอู้ร้อนอยู่นะนี่ตัวนี้เป็นรสเผ็ดเขาบอกว่าเป็นต๊อกบกกีรสเผ็ดคือแม่ก็ขอไม่ลงรายละเอียดเนาะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะระหว่างรสเผ็ดกับรสชีสเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะนี่เลยอู้นะคะเราก็จะมาคนรสชีสก่อนนะคะตัวต๊อกบกกีเขาก็จะแบบเหนียวนุ่มนี่ควันขึ้นรู้ดูสิหอมชีสมากค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเขากลิ่นเหมือนอะไรนะคาโบนาร่าสักอย่างนะเนี่ยแหละนี่ต๊อกบกกีนะคะเด็กๆชอบแล้วก็เลยเอามาทดลองชิมนี่ก็ไม่เคยชิมนะคะเนี่ยก็จากเซเว่นครั้งแรกเลยนี่ร้อนอยู่นะหนึบหนึบหนึบนุ่มหอมชีสค่ะสวยอันนี้รสเผ็ดนะคะตัวนี้รสเผ็ดสไปซ์ฮอตแอนด์สไปซี่นะคะกลิ่นก็แบบมันคล้ายๆหม่าล่าเนาะกินเผ็ดๆนะคะนี่เลยร้อนมากแล้วก็ขอชิม1 คำนะคะร้อนกินเข้าไปก็คือเผ็ดขึ้นมาเลยค่ะเผ็ดแต่หอมขอชิมน้ำนิดนึงนะคะน้ำซุปเขาหอมหวานค่ะแต่แบบมีความเผ็ดแบบเผ็ดขึ้นมาเลยอร่อยเออเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แม่ก้อยกินต๊อกบกกีเซเว่นนี่ขอชิมน้องชีสหน่อยนะคะอีกรอบยังไม่ได้ชิมน้ำชีสเลยอะร้อนอะต๊อกบกกีชีสก็จะแบบระมุนระมุนอร่อยค่ะเพื่อนค่ะถ้าให้แม่ก้อยเลือกนะคะวันนี้ระหว่างต๊อกบกกียี่ห้ออะไรอ่ะโยพกกิเหรอคะนะขออ่านให้อีกทีแล้วกันนะคะโยโบกิชีสต๊อกบกกีครับโอเคอันนี้อ่านถูกแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นโยโบกิฮอตแอนด์สไปซี่ต๊อกบกกีครับนี่ค่ะขนาด120 กรัมเท่ากันราคา65 บาทค่ะถ้าวันนี้นะคะแม่ก้อยเลือกแม่ก้อยก็ขอเลือกเป็นต๊อกบกกีฮอตแอนด์สไปซี่ค่ะเพราะว่าแม่ก้อยเป็นคนที่ชอบแบบอะไรเผ็ดร้อนจัดจ้านเนาะแล้วแบบต๊อกบกกีตัวนี้คือเขามีความเผ็ดระดับนึงเลยแล้วก็แต่น้ำซุปเขาก็ยังมีความหวานแบบคือเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนแบบหวานกิมติ่งอะอร่อยมากค่ะใครที่เป็นสาวกสายไหนนะคะว่าจะเป็นต๊อกบกกีชีสหรือว่าฮอตแอนด์สไปซี่นะคะคอมเมนต์มาคุยกับแม่ก้อยได้เลยแต่ว่าขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าเออคุณแม่ลองต๊อกบกกีเซเว่นสิอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงค่ะเพราะว่าแม่ก้อยเป็นคน
แบบเนาะก็ไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวอะไรแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดี